แม่บ้านที่น่ารักของแอดยินดีต้อนรับผู้ชมช่อง Baby Monster World และถ้าเป็นเพื่อนคนไหนเพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกแล้วชอบสไตล์การเล่าข่าวแบบฟิลเพื่อไม่เลื่อนผ่านกับแอดที่มีน้ำสิ่งแจ่มแป้นแลนแบบนี้เพื่อนๆคนดีก็กด Subscribe ไปได้เลยแอด Welcome ค่ะและชอบคลิปนี้ถ้าให้คลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาคุยกับแอดเยอะๆเลยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนจากใจเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะตามสัญญาที่ให้กันไว้กับเพื่อนๆว่าแอดจะกลับมากับคลิปสนามบินของ Baby Monster ที่ตอนนี้เด็กๆทุกคนได้เดินทางกลับมาถึงเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูน้องๆแต่ละคนสักก่อนราศีไอดอลสาวซูเปอร์สตาร์สุดดังแห่งเจนจับมากเวอร์ลงบันไดเลื่อนกันมาแบบเรียงแถวน่ารักเชียวและออกจากเกตนำทัพมาด้วยพี่รุกากับพี่ภริตาพี่รุกามาในลุคสุดคูลเท่มากพี่ริชาก็สวยใสเมกันเกิร์ลแบบขั้นสุดตามมาด้วยอาฮยอนกับเดรสสีขาวที่ดูอ่อนโยนกับสาวโรราที่ใส่มินิสเกิร์ตสวมทับด้วยเสื้อเชิ้ตสีฟ้าน่ารักเคียวโวแถมแว่นกันแดดที่โชว์โลโก้ซิลีนอย่างชัดเชียวชิกิต้าเดินคู่มากับอาซาเจ้าชิมัดผมทรงบันโชว์ความหัวทุยทำให้หน้าดูเล็กเข้าไปอีกสวยเฟียสอย่างกับดาราสาวท่านหนึ่งส่วนเจ้าอาสาก็อมวยมาเลยน่ารักปุ๊กปิ๊กมากคอนทราสต์กับความออแบล็คความเท่ตามสไตล์เจ้าอาสาเขาเลยและปิดท้ายด้วยเจ้ารามีที่มากับลุคใส่สบายใส่เอี้ยมสมวัยคิกคุโนเนะไม่ไหวแล้วหน้าสดจะหน้าใสอมชมพูอะไรขนาดนั้นนะใส่หูฟังอย่างกับเด็กอินเตอร์แล้วพอเบมอนเจอแฟนๆก็รีบรับของขวัญกันรัวๆแอดชอบการถ่ายคลิปแบบตามติดชนิดที่ชิดหูของช่องนิวเซนมากซูมหน้าน้องๆแต่ละคนอย่างชัดเลยแถมให้สเปซน้องๆได้เดินกันอย่างสะดวกอีกด้วยแล้วพี่แกมีการเรียกชื่อเพื่อให้เด็กๆหันมาทำให้ฉันได้เห็นหน้าประหนึ่งว่าฉันได้สบตากับเจ้าเจ็ดก้อนตรงนั้นจริงๆไอเลิฟมากเจ้าฮยอนนี่ดูทำหน้าให้พี่ตากล้องซิยิ้มเป็นเหมียวน้อยเลยเจ้าชีก็โบกมือทักทายภายใต้แว่นตากันแดดของคริสเตียนดิออร์แม่เด็กๆแต่ละคนใส่แบรนด์กันฉ่ำเทสดีมากหนุ่นโลเจ้าอาสาแสนหวานก็ถือตุ๊กตากระต่ายน้อยที่แฟนคลับเฮามาให้รามีก็โดนแฟนๆรุมใหญ่คุยเพลินจนพี่สตาฟต้องการตัวให้ออกไปเพื่อไปขึ้นรถและพอมาถึงข้างนอกสนามบินแฟนๆก็มารอรับเบมอนอีกเยอะมากเลยค่ะเจ้าเจ็ดก้อนของฉันก็ทำหน้าที่เซอร์วิสแฟนได้อย่างดีเยี่ยมเป็นกันเองและน่ารักสุดๆทักทายยกมือบ๊ายบายให้แฟนๆตลอดทางจนขึ้นรถกันเลยซึ่งรถตู้แบ่งเป็น2คันนะคะชิกิต้าอาสะและรามีขึ้นรถคันเดียวกันพี่ก้าพี่ราอาฮยอนและโรราขึ้นรถอีกคันค่ะแอดดีใจนะที่พวกหนูเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยยังไงก็ขอให้พวกหนูพักผ่อนเยอะๆและพวกเราจะเป็นกำลังใจให้สำหรับการเตรียมทำอัลบั้มใหม่นะมาต่อกันที่รายการ Radio Star ของ MBC ที่อนนี่ทิฟฟานี่ยังแห่งวง Girls Generation ได้พูดถึงความแตกต่างของวงไอดอลยุคนี้กับวงไอดอลยุคสมัยก่อนว่าสมัยก่อนพวกเราจะทุ่มสุดตัวในทุกๆโชว์เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจจากกล้องไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนก็ตามแต่สมัยนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าแฟนแคมที่จะคอยจับภาพและวิดีโอการแสดงของสมาชิกทุกคนในวงเอาไว้ฉันเซอร์ไพรส์ที่ได้เห็นความไม่กระตือรือร้นของกลุ่มวงเคป๊อปสมัยนี้มันทำให้ฉันสงสัยว่าทำไมพวกเขาไม่พยายามมากกว่านี้นะหรือเพราะนี่คือรอบซาวด์เช็คแต่ปรากฏว่าพวกเขาไม่ทุ่มเทกับการซ้อมเลยมีสำนวนหนึ่งที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าครั้งแรกครั้งสุดท้ายในทุกๆครั้งซึ่งมันหมายความว่าแต่ละคนควรจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ราวกับว่ามันเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายและฉันคิดว่าศิลปินควรจะฝึกซ้อมในลักษณะนั้นค่ะสรุปก็คือออนฟันนี่กำลังจะบอกว่าศิลปินวงเคป๊อปรุ่นหลังๆไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการซ้อมสำหรับการแสดงโชว์ในรายการเพลงในประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะ
ซึ่งไม่ว่าอนนี้จะพูดถึงใครแต่แอดยืนยันได้เลยว่าต้องไม่ใช่เบบี้มอนสเตอร์แน่นอนเพราะทุกคนก็เห็นกันอยู่มันจะค้านสายตาไปไม่ได้น้องๆเบมอนได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วถึงความกระตือรือร้นความอดทนอดกลั้นฝึกซ้อมกันอย่างหนักซึ่งผลงานมันก็เห็นเป็นประจักษ์กันไปแล้วตั้งแต่ในรายการเพลงทุกรายการของเกาหลีใต้จนถึงรายการเพลงที่ญี่ปุ่นอย่างในสเตจล่าสุดที่เบมอนไปออกรายการของญี่ปุ่นทางช่อง CDTVเบมอนก็เพอร์ฟอร์มชิปได้อีทสเตทมากไฟลุกคิวเวอร์เป็นการเพอร์ฟอร์มที่สุดยอดพร้อมกับถือไมค์ร้องสดเสียงดังฟังชัดมากกว่ารายการเพลงในเกาซะอีกถึงขั้นได้ยินเสียงลมหายใจกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องการแสดงสีหน้าไม่ต้องพูดถึงเบมอนจัดให้ตั้งแต่เปิดเพลงด้วย facial expression ของโบราโวเคิลที่ทรงคุณค่าของรามีที่มากับการร้องเอื้อนเลื่อนชั้นเสียงเพิ่มลูกเล่นเป็นกิมมิกใหม่ภาริตาที่เสียงแข็งแรงไม่มีดรอปคงความสเตเบิลได้ตลอดชิกิต้าก็มากับอินเนอร์แบบจัดเต็มแอดและยังชอบเลยตอนที่ชิกิปัดมือไปทางซ้ายทีขวาทีกล้องก็จับไปที่แรงสะบัดของชิกิต้าไปด้วยมันแรปพี่รุกาที่แรปใส่สุดผสมผสานกับแก้วเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของอาฮยอนต่อด้วยอาสะที่มารัวแรปเก็บพาร์ทนี้ให้เรียบอย่างราบคาบและที่พีคที่สุดก็คือท่อนไฮโน้ตของอาฮยอนที่งานนี้พี่ตากล้องส่งเหลือเกินทำกล้องให้สั่นๆประหนึ่งส่งให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากพลังเสียงของอาฮยอนโอ้ยช็อตนี้ฉันขนลุกเดมอนทำทุกเวทีไม่มีซ้ำทำแต่ละสเตจได้น่าสนใจจริงๆมีเสน่ห์ที่ดึงดูดแตกต่างกันไปและสเตจนี้ก็เป็นอาสะค่ะที่เดินมาไฮป์ด้วยสไตล์ชิคๆว่าCountdown TV Let's go โอ้โหครีเอทสุดๆน้ำเสียงแบบกระเซากระเซาเข้าถึงมากแม่ตัวแม่มากเจ้าอาสะและปิดจบด้วยภาริตาที่เป็นมอนสเตอร์เซนเตอร์อยู่ตรงกลางทุกอย่างลงตัวสมมงที่สุดนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ต้องบอกตรงนี้เลยว่าเบมอนทุ่มสุดตัวในทุกๆโชว์จริงๆการแสดงด้วยเพลงเดิมๆแต่มีของใหม่มาเพิ่มเติมให้ตลอดเจ้าเจ็ดก้อนเก่งจริงๆ Baby Monster และนี่ก็คือข่าวของเราทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอดเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยเม้นมาถึงความออร่าไอดอลสาวซุปตาของเบมอนกับ AirPods Look ในวันนี้แล้วคิดเหมือนกันกับแอดไหมว่าที่พี่ทิฟฟานี่พูดไม่ได้กล่าวถึงเบมอนกับเราแน่นอนและเม้นมาอวยเพอร์ฟอร์มของน้องๆแบบจำๆจุกๆเพิ่มเติมกันได้เลยใต้คลิปนี้และก็เช่นเคยก่อนจากกันไปแอดขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่ส่งซุปเปอร์เทนส์มาเลี้ยงกาแฟแอดและทีมงานอีกแล้วใจดีที่สุดเลยแค่เพื่อนๆเข้ามาฟังเข้ามาปั่นยอดวิวไม่กดข้ามสกิปโฆษณาแถมยังมาไลค์ให้ไปอีกนี่ก็ถือว่าน่ารักมากๆแล้วนะคะแต่นี่ยังมาทิปส่งให้กันอีกโอ้ยรักไม่ไหวขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอให้วันนี้เพื่อนๆเจอแต่สิ่งดีๆเช่นกันนะดูแลเทคแคร์รักษาสุขภาพด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักๆๆไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ I'm about to go off like a weapon fuel to the top got a filled up engineIn my thoughts, obsession I will not stop, no, I'm never second guessing I gotta